10หนังผู้นำการเมืองสะเทือนโลกการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องราวในสภาเพราะทุกความเป็นไปของผู้คนสังคมประเทศชาติและประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนขับเคลื่อนด้วยการเมืองทั้งเรื่องราวของบรรดาผู้นำนักการเมืองทรงอิทธิพลหรือแม้กระทั่งคนตัวเล็กๆที่กล้าก้าวขึ้นมาพลิกโฉมหน้าของประเทศชาติแบ้ไต่บัสเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพบกับ10หนังที่บอกเล่าเรื่องราวช่วงชีวิตของผู้นำกับหน้าประวัติศาสตร์การเมืองและเรื่องจริงที่สะเทือนไปทั้งโลกJFK 10 to 12 men, 3 teams, 3 shooters. The triangulation of fire, Clay Shaw, David Ferry discussed. หลังเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1963ถูกปิดคดีด้วยการจับกุมตัวลีฮาวีออสวอลมือสังหารผู้ลั่นไกปลิดชีพประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐสามปีต่อมาจิมแกริสันอัยการเขตนิวออร์ลีนส์ได้ตัดสินใจรื้อคดีนี้ขึ้นมาสืบสวนใหม่อีกครั้งหลังพบเบาะแสบางอย่างที่ชวนสงสัยว่าการลอบสังหารประธานาธิบดีหนุ่มอาจเกิดจากทฤษฎีสมคบคิดของกลุ่มอำนาจผลประโยชน์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเคนเนดีกำกับและเขียนบทโดยโอลิเวอร์สโตนบทหนังดัดแปลงจากหนังสือ2เล่มรวมทั้งนักแสดงฝีมือคับข้างทั้งเควินคอสเนอร์เควินเบคอนทอมมี่ลีโจนส์และแกรี่โอแมนและการตัดต่อที่มีการแทรกฟุตเทจจากเหตุการณ์จริงที่ทำให้ตัวหนังสมจริงและเร้าใจยิ่งขึ้นจนสามารถคว้า2รางวัลทั้งรางวัลตัดต่อและถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์It's rare that a man has the courage to consistently seek out the higher truth. The Iron Lady. That in times past, with unity, strength. ฉากชีวิตอันลุ่งโรจน์และล่วงโรยของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษเจ้าของฉายาหญิงเหล็กตัวหนังเล่าจากชีวิตของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในวัยชราที่กำลังหวนนึกถึงสามีผู้จากไปทำให้เธอย้อนกลับไปในช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ในอดีตในฐานะนักการเมืองหญิงที่ต้องต่อสู้กับพลังของปิตาธิปไตยในโลกการเมืองและก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มีทั้งคนยกย่องและคนเกลียดชังมากที่สุด นี่เป็นการร่วมกันอีกครั้งของนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่เมอร์ลิลสตีฟและผู้กำกับฟิลิดาลอยที่เคยร่วมกันมาในหนังมิวสิคัลมัมมามิยาแม้จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ถึงรายละเอียดประวัติศาสตร์บ้างแต่การแสดงของเมอร์ลิลสตีฟก็ถือว่าทำได้อย่างสมบูรณ์แบบส่งให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมทั้งจากเวทีออสการ์และเวทีลูกโลกทองคำในปีเดียวกันThat you haven't got the courage for this fight. Lincoln, President of the United States, clothed in immense power. เรื่องราวช่วงเวลา4เดือนสุดท้ายที่เสี่ยงอันตรายที่สุดของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นผู้ยืนหยัดและเสียสละในการยุติสงครามกลางเมืองจากความขัดแย้งเกี่ยวกับระบบทาสและความพยายามผลักดันร่างบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่13ให้มีผลบังคับใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ลินคอล์นถูกลอบสังหารในโรงละครอีกหนึ่งผลงานการกำกับมาสเตอร์พีซของสตีเวนสปิลเบิร์กที่สะท้อนภาพประวัติศาสตร์การเมืองความเท่าเทียมความขัดแย้งความสูญเสียการสะท้อนชีวิตแห่งการเสียสละเพื่อชาติได้อย่างยอดเยี่ยมทำรายได้ทั่วโลกกว่า275ล้านเหรียญเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง12รางวัลโดยเฉพาะการแสดงของแดเนียลเดลูอิสที่สามารถรับบทอับราฮัมลินคอนในแบบน้อยแต่มากแต่ทรงพลังจนสามารถคว้าสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมทั้งจากเวทีออสการ์และลูกโลกทองคำ Millions to come Shall we stop this bleeding Forrest Nixon Good evening I shall resign the president ภาพยนตร์ดราม่าอิงจากเหตุการณ์จริงจากการสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์ในปี1977ระหว่างเดวิดฟอร์สพิธีกรทอล์กโชว์ที่ต้องการสัมภาษณ์ริชาร์ดนิกสันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ชิงลาออกจากผลพวงจากคดีวอเตอร์เกตฝั่งของนิกสันเองที่นิ่งเงียบมานานกลับยินยอมออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อหวังจะกลับมาเป็นขวัญใจของชาวอเมริกันอีกครั้ง Do something illegal I'm saying that when the president does itThat means it's not illegal.
ตัวหนังกำกับโดยรอนฮาวเวิร์ดดัดแปลงจากบทละครเวทีที่อ้างอิงจากเหตุการณ์สัมภาษณ์นัดประวัติศาสตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกถึง45ล้านคนและได้นักแสดงจากเวอร์ชันละครเวทีทั้งไมเคิลชีนและแฟรงค์แลงเกล่ามาแสดงในเวอร์ชันหนังด้วยตัวหนังได้รับคำวิจารณ์ด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นน่าติดตามและนักแสดงนำที่สะท้อนบุคลิกของบุคคลจริงได้อย่างถึงแก่น4 3 2 Did you want any fornicating? And Milk Milk by Dustin Lance Black หนังเรื่องจริงของ Howie Milk นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาวรักร่วมเพศและเกย์คนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นเทศมนตรีของเมืองซานฟรานซิสโกในยุคที่ความหลากหลายทางเพศยังอยู่ในเงามืดมิลมีส่วนสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ยอมรับในความหลากหลาย We have got to give them hope แต่แล้วเขาก็ถูกสังหารโดยแดนไวท์การเสียชีวิตของมิลทำให้ชุมชนชาวเกย์ต่างรวมตัวกันเพื่อประท้วงจนนำไปสู่เหตุการณ์ก่อจลาจล White Night Riots ในปี1979กำกับโดยกัสแวนแซงผู้กำกับสายประเด็นชายขอบจาก Good Will Hunting นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือชอนเพนและจอร์จโบลินจนได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เขาชิงรางวัลออสการ์8สาขาคว้าได้2สาขาได้แก่สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากฝีมือการแสดงของชอนเพน Life is not worth living. You've got to give them hope. Darkest Hourประวัติศาสตร์การเมืองสงครามของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ที่ต้องขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เพื่อหยุดยั้งการรุกรานของกองทัพนาซีเขาต้องเข้ามาบริหารประเทศและเป็นแกนนำในการตัดสินใจทางการเมืองท่ามกลางความสงสัยเคลือบแคลงของทั้งคณะรัฐมนตรีและกษัตริย์เชอร์ชิลล์จะต้องเลือกเปิดโต๊ะเจรจาสงบศึกกับเยอรมันหรือจะยืนหยัดต่อสู้สุดทางเพื่ออุดมคติของชาติแม้ตัวหนังที่กำกับโดยโจไลท์จะนำเสนอภาพความขัดแย้งของสองขั้วระหว่างเชอร์ชิลล์กับบุคคลรอบตัวที่ต่างก็ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตัวเขาตัวหนังยังสะท้อนเรื่องราวชีวิตของเชอร์ชิลล์ในฐานะนักการเมืองนิสัยผงผางเอาแต่ใจและนายกรัฐมนตรีมือใหม่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประเทศชาติและการต่อสู้ในฐานะปุถุชนผู้ต้องการพิสูจน์ความสามารถรวมทั้งแกรี่โอแมนผู้รับบทเป็นวินสตันเชอร์ชิลได้อย่างสมบูรณ์แบบจนได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากทั้งเวทีออสการ์และลูกโลกทองคำ We shall fight in the hills We shall never surrender คานทีAll mankind Where there's injustice I've always believed in fighting เรื่องราวการต่อสู้ด้วยหลักสันติของมหาตมะคานธีนักรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เรียกร้องต่อสู้เอกราชและสิทธิของผู้ยากไร้ในอินเดียคานธีได้มองเห็นชาวบ้านถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเขาจึงเป็นแกนนำประท้วงปลดปล่อยเอกราชจากอังกฤษโดยใช้วิธีสันติไอหิงสาไม่ใช่ความรุนแรงทำให้ชาวอินเดียเข้าร่วมชุมนุมนับแสนคนคานธีก็ยังต้องพยายามเป็นตัวกลางในการประสานความแตกแยกของชาวอินเดียต่างศาสนาที่ต้องการจะปกครองตนเองจนนำไปสู่การถูกลอบสังหารในท้ายที่สุดผลงานกำกับมาสเตอร์พีซของริชาร์ดแอตเทนโบรผู้กำกับและนักแสดงรุ่นใหญ่และได้เบนคิงส์ลีย์รับบทเป็นมหาตมะคานธีที่ได้รับคำชื่นชมทั้งในอินเดียและระดับนานาชาติใช้นักแสดงประกอบชาวอินเดียจำนวนมากร่วมแสดงจนได้รับการบันทึกใน Guinness World Records ว่าเป็นหนังที่ใช้ตัวประกอบรวมมากถึง 300,000 ชีวิตตัวหนังการันตีความยอดเยี่ยมด้วยการเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11รางวัลและคว้ามาได้ถึง8รางวัล Ben Kingsley and Gandhi an Oscar for vision for courage and for acting and for peace thank you Malcolm X เรื่องราวสุดฮาร์ดคอร์ของ Malcolm X นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวอเมริกันมุสลิมผิวดำหลังถูกตัดสินจำคุก Malcolm ได้พบกับงานเขียนเกี่ยวกับชาติอิสลามและลัทธิของชาวมุสลิมในสหรัฐอเมริกาทำให้เขาเข้าร่วมการเป็นสมาชิกและออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองของคนผิวดำพร้อมกับการเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนิกายซุนนีที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การถูกลอบสังหารในท้ายที่สุด Was truly an American citizen
We wouldn't have a racial problem. ตัวหนังกำกับและเขียนบทร่วมโดยสไปค์ลีถือเป็นหนังระดับมาสเตอร์พีซที่ดังที่สุดของลีรวมทั้งการแสดงของเดนเซลวอชิงตันในบทบาทมัลคอมเอ็กซ์ที่ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขานอกจากนี้ยังเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียอีกด้วยThe Lady เรื่องราวช่วงชีวิตแห่งการอุทิศตนเพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพในเมียนมาขององซานซูจีเมื่อองซานซูจีที่ใช้ชีวิตในฐานะแม่บ้านอยู่ที่ประเทศอังกฤษร่วมกับสามีด็อกเตอร์ไมเคิลอลิสและลูกชาย2คนมีเหตุที่ทำให้เธอต้องเดินทางกลับมาที่เมียนมาโดยด่วนและทำให้เธอได้เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจนถูกรัฐบาลทหารเพ่งเล็งและทำให้เธอถูกคุมขังในบ้านในเวลาต่อมาAnd what kind of freedom is that? นี่คือผลงานกำกับของลูกเบซงผู้กำกับชื่อดังชาวฝรั่งเศสเจ้าของผลงานกำกับหนังแอคชั่น Taken โดยได้นักแสดงระดับออสการ์มิเชลโยที่ทุ่มหัวใจสวมวิญญาณเป็นองซานซูจีได้ใกล้เคียงตัวจริงทั้งการลดน้ำหนักให้ผอมดูวิดีโอเกี่ยวกับองซานซูจีกว่า200ชั่วโมงและลงทุนเรียนภาษาเมียนมาอย่างจริงจังซึ่งเธอได้ใช้ในฉากสุดทรพจน์อันทรงพลังในท้ายเรื่องและมีนักแสดงชาวไทยร่วมแสดงด้วยทั้งสหจักรบุญธนกฤตและจำหลัดทัศนาลวาดหรือเดสมาชิกวงไทเทเนียมเซลมา One day when the glory comes it will be ours ช่วงเวลาการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวดำของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้สิทธิพลเมืองชาวแอฟริกันอเมริกันผู้มีแนวทางการเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยแนวทางสันติวิธีเป็นผู้นำขบวนเดินเท้าจากเมืองเซลมาไปยังเมืองมอนโกเมอรี่รัฐอาลาบามาใช้เวลายาวนานกว่า3สัปดาห์เพื่อเรียกร้องประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันลงนามในกฎหมายให้คนผิวดำในสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งในปี1965ตัวหนังกำกับโดยเอวาดูวาเน่โดยมีโอปราห์วินฟรีย์และแบรดพิตต์นั่งแท่นโปรดิวเซอร์สุดท้ายเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างกอรี่โดยคอมมอนและจอห์นเลเจนด์สามารถคว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้จากเวทีออสการ์และลูกโลกทองคำ We want to tell you we are with youWe see you, we love you, and march on. หนังชีวประวัติที่สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์การเมืองรวมทั้งบรรดาหนังการเมืองยังมีให้ดูกันอีกมากมายใครมีเรื่องไหนอยากแนะนำมาคอมเมนต์กันได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ